สวัสดีค่ะแม่เหมียวนะคะวันนี้แม่เหมียวจะมาแนะนำวิธีการวาดไก่นะคะเริ่มกันเลยนะคะวาดเท้าก่อนนะคะได้เท้าหนึ่งเท้าแล้วนะคะเท้าที่สองนะคะได้สองเท้าแล้วนะคะเริ่มกันเลยนะคะต่อไปเราก็จะมาวาดลำตัวของไก่นะคะได้ลำตัวแล้วนะคะเริ่มวาดลำตัวนะคะขนของไก่นะคะเราวาดขนด้านในนะคะปีกด้านนอกนะคะวาดปีกด้านนอกนะคะต่อไปเป็นลำตัวนะคะวาดคอของไก่นะคะเราวาดจมูกของไก่นะคะอ๋อตัวนี้เป็นปากนะคะวาดลูกตานะคะเรียบร้อยนะคะหัวของไก่เสร็จแล้วนะคะต่อมาเรามาวาดงอนของเขานะคะวาดงอนของไก่นะคะลงมานะคะเ
เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเป็นขั้นตอนของการระบายสีค่ะหงอนเราจะใช้สีแดงนะคะ